การมาฝึกงานครั้งนี้ได้เยอะเลยครับเป็นการฝึกงานที่คุ้มค่ามากแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้ชีวิตข้างนอกจากรั้วมหาวิทยาลัยเราสามารถมาปฏิบัติแล้วก็ใช้ในอาชีพสาขาอาชีพข้างนอกได้ใช่ครับสวัสดีครับผมนะครับถากลมังกรเสมครับชื่อเล่นชื่ออ๊อฟนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ครับชั้นปีที่4ครับที่เลือกเรียนสาขานี้นะครับเป็นเพราะว่าตั้งแต่อยู่มัธยมนะครับเป็นคนชอบเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับมีการเปิดรับหลักสูตรนี้ก็เลยสนใจที่จะมาเรียนที่นี่ครับสาขาของเรานะครับจะสอนเกี่ยวกับการทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็เป็นการเรียนเกี่ยวกับว่าการถ่ายตัดต่อทำงานนู่นนี่นั่นนะครับก็คือเป็นสายของนิเทศเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบสาขานี้คือสามารถแบบสนใจก็คือสามารถเข้ามาสอบถามได้อะไรประมาณนี้จุดเด่นของคณะใช่ไหมครับจุดเด่นของคณะเป็นการสอนแบบว่าใช้เครื่องมือให้เป็นนะครับแล้วก็เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงด้วยตามสโลแกนของเขาเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไรเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็น้องๆเด็กๆทุกคนเนี่ยได้สามารถเข้าถึงได้ความรู้สึกวันแรกนะครับก็คือแรกๆน่ะดีใจมากเลยที่ได้ติดที่แกมมี่ใช่ครับแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็มาครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่แล้วก็แบบรู้สึกว่าจะเก่งแบบเก่งๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกดีมากเลยครับได้รับผิดชอบในการทำกราฟิกครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่สนใจทางด้านกราฟิกอยู่แล้วใช่ครับก็คือพอได้มาลองทำงานที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็โอเคมากที่มาฝึกที่บริษัทแกมมี่นะครับในแผนก GM Bravo นะครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าชื่นชอบในบริษัทนี้อยู่แล้วเป็นบริษัทเอกชนที่แบบว่าเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็คือคิดว่าน้องๆทุกคนเนี่ยที่เรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยก็คือต้องมีความใฝ่ฝันอยากจะมาหาประสบการณ์ที่นี่ใช่ครับแล้วก็พอเราได้สอบสัมภาษณ์ฝึกงานที่นี่ได้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ก็รู้สึกแบบว่าแฮปปี้มากครับการมาฝึกงานครั้งนี้ได้เยอะเลยครับเป็นการฝึกงานที่คุ้มค่ามากแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้ชีวิตข้างนอกจากรั้วมหาวิทยาลัยการทำงานอะไรต่างๆมากมายครับแล้วก็ความสามารถที่เราเคยมีมาอะไรมาเนี่ยเราสามารถมาปฏิบัติแล้วก็ใช้ในอาชีพสาขาอาชีพข้างนอกได้ครับอย่างแรกเลยคือต้องขอบคุณทาง CMM Bravo นะครับที่มอบโอกาสแล้วก็ให้โอกาสสำหรับผมนะครับได้ลองมาฝึกงานแล้วก็ปฏิบัติงานนะครับทำให้มีความรู้ความสามารถนะครับอะไรที่เราไม่เคยทำมาก็ได้ลองมาทำที่นี่นะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติก็คือถือว่าเป็นการเปิดรับที่ดีมากเลยนะครับขอบคุณทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับที่ได้มีการสอนการแนะแนวเรานะครับแล้วก็ทำให้เรานะครับเวลาออกมาทำงานข้างนอกเนี่ยก็คือว่าทำงานได้จริงแล้วก็ความรู้ความสามารถที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยสามารถนำปฏิบัติและใช้ข้างนอกได้นะครับเจ้า ถ้าในส่วนของตัวน้องออฟนะคะคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกเลยอะที่น้องเข้ามาฝึกอะคือเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าน้องจะเก่งหรือไม่เก่งเพราะเรารู้ว่าน้องฝึกงานอะเขาต้องการเข้ามาฝึกงานเพื่อหาความรู้กับพี่ที่บริษัทซึ่งน้องมาครั้งแรกก็คือจะแบบว่ามีมารยาทละหนึ่งโอเคเฟรนลี่เข้าสังคมกับพี่ๆได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่ดีนะคะฝีมือของน้องอะก็ถามว่าเก่งที่สุดเลยหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่พี่ว่าน้องพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถทำงานที่นี่ได้ค่ะค่ะถ้าถามว่าน้องสามารถทำงานได้เลยไหมพี่ว่าทำได้นะคะเพราะว่าน้องอ่ะมีศักยภาพมากพออย่างที่บอกอะค่ะว่าเราไม่ได้ต้องการคนเก่งแต่เราต้องการคนที่น้ำไม่เต็มแก้วและพร้อมที่จะเรียนรู้กับเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งน้องมีคุณสมบัตินั้นค่ะ